สบายดีน้องๆนักเรียนที่นักธรรมะทุกคนวันนี้เนาะอาจารย์จะพาน้องๆปีเรียนสร้างสรรค์กันเนาะวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเนี่ยคอเกี่ยวกับการแก้ทรงผลเนาะซึ่งว่าในวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการเรียนผ่านทางวิดีโอเลยเนาะเพราะฉะนั้นในคุณน้องเบิร์นวิดีโอไปทำอะไรก็เข้าใจสมาชิกมาทั่วมหาจารย์ไปเนาะการแก้ทรงผลเป็นยังไงคุณน้องเอาใจใส่ที่นี่เนาะก็เรื่องของคุณน้องต้องเข้าใจว่าทรงผลนี้มาเข้ามาการเท่ากันเนาะการเท่ากันของทั้งสองเบิร์นสองฝ่ายถ้าว่าฝ่ายหนึ่งบวชเท่ากันมันจะบวชเอื่อยมาสมบูรณ์มันจะเอื่อยมาเป็นหน้าสมบูรณ์เนาะแล้วก็การเกณฑ์สมบูรณ์นี่ก็คือการสอบขาเขาอีกหรือว่าสอบขาของตัวหลักนั่นเองเนาะมาเบิร์นข้อที่หนึ่งแล้วกันเนาะจงเกณฑ์สมบูรณ์ตรงนี้เราจะเรียนนะสามข้อเรียนกันเลยแต่ว่าเขาจะว่าเบิร์นเดียวข้อก่อนเนาะข้อที่หนึ่งอีกลบสามเท่ากับสิบในที่นี้ก็คือการสอบขาของอีกนั่นเองเนาะว่าอีกนั่นมันจะมีขาเท่ากับเท่าไหร่ให้พวกเราเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยว่าอีกมันมีขาเท่ากับเท่าไหร่เมื่อลบสามแล้วมันถึงจะมีขาเท่ากับสิบเนาะอีกมันจะมีขาเท่าไหร่มันจึงจะเห็นให้เมื่อลบสามแล้วมันจึงจะเห็นให้มีขาเบอร์ซ้ายมือนี้ครับเบอร์ขวามือนี้เท่ากันเนาะแน่นอนว่าบางคนอาจจะคิดเอาแล้วว่าเป็นเลข13เนาะแต่ว่าเขาจะมีวิธีเขียนอะไรก็คือเขาต้องการเขียนสมมตินี้ต้องเขียนตัวหลักไว้ตามซ้ายแล้วเอาตัวเลขนี้เอามาบวกกันเนาะอาจจะเอาไปเบิกฝากเนาะแต่ว่าสำคัญต้องเบิกความหมายเท่ากับนี้ทุกขั้นที่ว่าตัวเลขเนาะยูฟ้าตัวซ้ายถ้าเราจะขาดความหมายเท่ากับนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงความหมายอยู่แล้วเนาะถ้าลบคำฟ้าจะเป็นบวกแล้วบวกคำฟ้าจะเป็นลบเนาะในใจตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหลักเขียนออกมาไปฝากซ้ายมือนี้จะได้อีกเท่ากับสิบเขียนมาขึ้นก่อนลบสามขามาเป็นบวกสามแล้วเขาจะได้อีกเท่ากับสิบสามนั่นเองถ้าเขาไม่มั่นใจเขาจะมาตัวขึ้นมาเมื่อกี้เขาสิบสามแล้วเอาสิบสามไปแทนสามจะได้สิบสามลบสามก็เท่ากับสิบเพราะฉะนั้นอันนี้แหละตื่นมาสมบูรณ์เนาะมันหมายความเบอร์นี้ก็เท่าสิบเบอร์นี้ก็เท่าสิบมันเท่ากันมันนี่เบอร์ของข้อไข่อีกบวกเจ็ดเท่ากับสิบอีกจะมีขาเท่าไรเนาะเมื่อบวกเจ็ดจึงเท่ากับสิบทุกคนอาจจะรู้คำตอบในใจแล้วเอามาเกณฑ์กันเลยโอเคสักอีกมีลงมาสิบนี่เขียนที่เก้าตัวอยู่ขวานี่เอาบวกเจ็ดขามาเป็นทำไมบวกกันเป็นลบนะครับเจ็ดสุดท้ายอีกเท่ากับสามโอเคกวนขึ้นเลยเนาะเอาสามแทนสามสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบแสดงว่าเบื้องซ้ายเบื้องกับเบื้องขวาเบื้องเท่ากันนะโอเคถูกต้องวันนี้เราเบื้องของควายสามอีกบวกให้กับสองเท่ากับสามมาเข้ามาตรงนี้เป็นสามตัวเองเนาะอีกจะมีขาเท่าเท่าไรมาคูณกับสามแล้วบวกสองมันจึงเป็นสามบางคนอาจจะหมดคำตอบในใจแล้วเดี๋ยวเรามาเกณฑ์กันเลยวันนึงหมดเขาจะเอาตัวเองในขามาก่อนเราจะการตัวเองให้มันหมดไปก่อนเดี๋ยวเอาตัวหลักตัวเองตัวนี้เขาจะเขียนลงมาก่อนเนาะสามอีกเท่ากับ3ลบ2 3นี้เท่ากับ3ลบ2เหลืออยู่18เห็นไหมในบทนี้มันจะเป็นการคูณหรือว่า3นี้ก็คือ3คูณนี้แล้วคุณลองจิ้วบอลกันจะเคยเรียนนำมาถ้าว่าทอนคูณจะได้เป็นการหารถ้าทอนหารจะได้เป็นการคูณคูณกับหารนี้มันจะไปคูณกันและบวกกับลบนี้มันจะไปคูณกันเนาะพอเนาะอีกจะได้เป็นการหารจะได้18เอา3มีขามาเป็นหาร3สุดท้ายอีกเท่ากับไม่ยากคูณ3 18เป็นพวกหรือว่าลบคูณขึ้นเบิ่ง3 6 18มา3คูณ6เป็น18 18 6 2เป็น3แสดงว่ามันเฮ็ดให้ทั้ง2เบิ่ง2ฝานี้เท่ากันโอเคสำหรับการแก้สมบูรณ์ก็มีแล้วการง่ายๆคือนั่นแหละเนาะคุณต้องจีแล้วก็เก็บไว้มากส่งให้อาจารย์นะครับทุกคนทุกคนทำเข้าใจกับสมัครเซ็นมาอาจารย์ได้เอาทำวันนี้กับอาจารย์โค้ชจบเลยเพียงเท่านี้ก่อนสู้ๆเลยทุกคนบ๊ายบาย